มันมาบ่อยแต่เพิ่งมาเห็นรอบนี้ครับมันมาหลายวันแล้วครับเคยจูนไปประมาณสัก20ตัวได้เลยนะครับมันมีโจรมาขโมยไก่แล้วพยายามจะจับให้ได้คาหนังคาเขาสุดท้ายได้ตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าโจรขโมยไก่ของร้านชื่อว่าคุณสุนทรค่ะคุณผู้ชมคุณสุนทรละเอียดการอายุ33ปีนะคะอยู่ในพื้นที่หมู่2ตำบลช่องอำเภอนายงของจังหวัดตรังพี่เขาบอกว่าไก่เขาเนี่ยเป็นไก่เนื้อด้วยไก่เนื้อแปลว่าน่องใหญ่ใช่ไหมคะเนื้อนุ่มเนื้อจะแน่นๆตัวจะอวบๆเลยหายไป20ตัวโอ้โหตอนแรกเขาคิดว่าหายไป20ตัวไม่น่าใช่งูหรอกงูอะไรมันจะกินไปเยอะแยะขนาดนี้คิดว่าคงเป็นคนนะมาลักไก่เข้าไปแต่กลายเป็นว่าพอตรวจสอบเจอโอ้รู้แล้วทำไมมันหายไปทีเป็น20ตัวขนาดนี้นะคะสุดท้ายเอาใส่ถุงไม่ได้ด้วยถุงแตกค่ะคุณผู้ชมโอ้โหก็ใหญ่จัดมันหนักไงเออหนักเกินใหญ่จริงนะนั่นน่ะสองมือกำแทบไม่มิดนะฮะเท่าตัวเขาเท่าต้นขาพี่กู้ภัยอ่ะโอ้สุดท้ายก็ต้องใส่อะไรรู้ป่ะคุณอะไรฮะใส่ถังน้ำโอ้ถังน้ำใบใหญ่อ่ะที่มันไม่ขาดไงโอ้อู๋แล้วมันสู้มือด้วยนะเนี่ยตายแล้วมันดิ้นสู้นะเห็นแล้วตายไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นตัวใหญ่ไปโตมาจากไหนเนี่ย6เมตรบ้านเขาน่าจะแบบไก่20ตัวไก่20ตัวด้วยแล้วก็ธรรมชาติที่อยู่ด้านข้างนี้ด้วยอ้าวคุณสุนทรก็บอกว่าสุดท้ายพอจับได้ไก่ที่หายไป20ตัวก็คงไม่ติดใจอะไรแล้วล่ะค่ะก็เดี๋ยวจะเอาบ้านเลขที่14/1ไปเสี่ยงโชคดูหน่อยเผื่อจะโชคดีนะคะแกละแกยังมองแล้วขอบคุณนะครับยืดรูดเลยอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ